สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom กันแบบง่ายๆนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้อาจารย์เข้าไปที่ Google เซิร์ชคำว่า Zoom และเลือกดาวน์โหลดค่ะหลังจากที่เข้ามาหน้าดาวน์โหลดนะคะระบบจะทำการดาวน์โหลดให้อัตโนมัติหรืออาจารย์สามารถคลิก Restart the download ได้ค่ะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้อาจารย์คลิกเพื่อทำการติดตั้งนะคะเมื่อทำการดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาค่ะให้อาจารย์คลิกไปที่ Sign In และ Log In หรือว่าคลิก Sign Up เพื่อทำการลงทะเบียนค่ะเมื่อทำการล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะนำเราเข้ามาสู่หน้าโฮมค่ะเมื่ออาจารย์ต้องการที่จะสร้างห้องเรียนออนไลน์ขึ้นนะคะให้คลิกไปที่ปุ่ม New Meeting หลังจากนั้นรอระบบในการเชื่อมต่อไมค์กล้องและสัญญาณค่ะหลังจากที่ระบบทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์จะเห็นได้ว่าแถบเครื่องมือทั้งหมดจะอยู่ด้านล่างค่ะและเมื่ออาจารย์ต้องการที่จะเชิญนักศึกษาให้คลิกไปที่ Invite ค่ะ Copy URL หลังจากนั้นให้นำ URL ตัวนี้นะคะส่งให้นักศึกษาค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom อย่างง่ายๆนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ